ตรียมเปิดตัว Redmi Note 10 Series ที่ไทยวันที่18มีนาคมนี้เตรียมเปิดตัว Redmi Note 10 Series ที่ไทยวันที่18มีนาคมนี้เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi Note 10 Series ที่ประเทศอินเดียและแบบ Global ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดทาง Xiaomi ประเทศไทยก็ได้ประกาศว่าจะเปิดตัวทายาทสมาร์ทโฟนระดับกลางอย่าง Redmi Note 10 Series อย่างเป็นทางการแล้วครับที่ไทยในวันที่18มีนาคมที่จะถึงนี้ครับโดยในหน้าเพจของ Xiaomi ประเทศไทยไม่ได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมามากนักนะครับเพียงแต่โพสต์ว่า Redmi Note Series เป็นเรื่องของการมีชีวิตอยู่เพื่อความท้าทายในวันที่18มีนาคม2564เวลา 19:00 นรวมเป็นสักขีพยานว่าแท็ก Redmi Note 10 Series จะสามารถท้าทายขอบเขตของคุณได้อย่างไรโดยสมาร์ทโฟน Redmi Note 10 Series ที่เปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นเวอร์ชั่น Globalส่วนจะมาครบทั้ง4รุ่นมีทั้ง Note 10 Pro Note 10 S Note 10และ Note 10 5G หรือไม่นั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะก็มีเพียงข้อมูลของ Redmi Note 10 Pro และ Redmi Note 10ที่ผ่านการรับรองจากกสทช.แล้วครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ